ซองเห็ดซองเห็ดอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะคนชอบเห็ดมักเห็ดเลาะปลากับหลังบ้านเนี่ยแหละค่ะเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งคือเก่าค่ะมาหาซองเก็บด้วยกันค่ะบรรยากาศไม่ร้อนมากไม่หนาวว่าซะเนาะมันจะหนาวได้จังได๋เนาะหน้าซัมเมอร์มันจะหนาวได้จังได๋งามคักเนาะค่ะเก็บเห็ดเพิ่งขาเหลืองคือเก่าค่ะเอาไปเนี่ยค่ะเก็บเอาไปตากแห้งไว้ตะแกงหนาหนาวเนาะค่ะเนาะไปตากแห้งไว้แกงหนาหนาวนะคะเพื่อนๆค่ะกำลังงามเลยเพิ่งขาเหลืองไว้ปังจะขึ้นมากกี่ครั้งอะไรเก็บนะคะเห็ดเนี่ยเห็นไหมสวยดอกกำลังสวยเลยบรรยากาศดีแต่ว่าร้อนตับแตกค่ะเหมาะกับการที่เห็ดออกดอกออกนี่ค่ะแกงกำลังแซ่บค่ะดอกน้อยๆประมาณเนี้ยแย่งกันกับตัวถาดล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะหากินหลังบ้านนี่ล่ะค่ะเพื่อนๆบ่ได้เขาป้าก็หากินหลังบ้านเอาเนาะหลังบ้านก็พอได้แกงได้เก็บได้กินอยู่เห็ดผึ่งก็ได้เนี่ยคือเห็ดที่แม่บ้านกินเนาะค่ะก็คือเห็ดผึ่งขาเหลืองแหละก็เห็ดไข่เห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำนมแต่ว่าเห็ดปวกยังท่านได้กินนะคะเพื่อนๆค่ะยังท่านกล้ากินค่ะเห็ดปวกฝรั่งนะคะแค่เก็บดูค่ะยังท่านได้กล้ากินค่ะตัดขาแน่แกงกำลังแซ่บคือว่าแล้วเนาะดอกน้อยๆนี่แหละค่ะรังผึ่งยังท่านได้ขยายในแกงแซ่บค่ะป๊าดแม่บ้านเหลือบเห็นอีกแล้วเห็ดคือมาออกได้เท่แท้คือมาออกได้เท่แท้เบิ่งโอ้เพิ่นมีกิ่งใหม่ทับเพิ่นไว้เพิ่นเลยออกได้เท่ประมาณเนี่ยค่ะโอ้ยเนาะงามขนาดเลยงามมากเลยรังผึ่งกำลังแกงแซ่บค่ะเนี่ยนี่เห็ดผึ่งที่แม่บ้านกินเวลาจับเนี่ยค่ะนี่สีจะแหลกๆขึ้นประมาณเนี่ยนะคะแม่บ้านตัดเลยค่ะเนี่ยแหลกๆประมาณเนี่ยน้ำเงินดอกขึ้นมาเป็นจังซี่เนาะดอกเห็ดกินได้จริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะกินได้จริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะแกงอร่อยมากสีเป็นตะย่านแต่ว่ากินได้ค่ะเนี่ยหลังบ้านคือเก่าเก็บเห็ดวิ่งลงจากเขาแถบบ่ทันค่ะดูฝนค่ะมาแบบบ่มีปีบ่มีคุยค่ะมาแบบอยากมาก็มาค่ะดูบ่ได้พูดเล่นค่ะเนี่ยแม่บ้านกำลังเก็บเห็ดผึ่งดีๆกำลังมันหลังบ้านเนาะค่ะเพิ่นละมาแบบนี่เลยค่ะมาแบบนิ่งแบบนิ่งอีหลีค่ะมาแบบนิ่งอีหลีค่ะเมื่อเช้านี่ก็ตกนะคะก่อนจะไปเก็บเห็ดค่ะมาแบบนิ่งอีหลีค่ะปลาเห็ดหลังบ้านนะคะปลาเห็ดหลังบ้านสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝนมาวิ่งแทบไม่ทันมาแบบนิ่งค่ะฝนก็ได้บายเจอกันคลิปหน้าค่ะเห็ดที่แม่บ้านเก็บมานี่แม่บ้านกินจริงนะคะเพื่อนๆค่ะเห็ดผึ่งขาเหลืองตัวเนี้ยเห็ดผึ่งเหลืองตัวนี้แม่บ้านกินจริงๆค่ะแกงแซ่บมากค่ะแม่บ้านชอบค่ะบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็เอาคลิปเก็บเห็ดผึ่งขาเหลืองหลังบ้านมาฝากเนาะค่ะเนาะไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันอีกคลิปหน้าจ้า
ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เขามาซัพพอร์ตและให้กำลังใจแม่ปังแอนน้องณรินทร์นะคะบ๊าย